วันนี้ในช่วงทำเซียนเหมือนเรียนมานะครับเราจะมาสอนเล่นเกม Great Western Trail นะครับ by Alexander Pfister โดยจะมีแขกรับเชิญเป็นน้องน้ำหวานแล้วก็น้องบีนะครับน้องบีนี่โปรมากเมื่อวานนี้ชุบชับชุบชับนะเดี๋ยวจะให้ช่วยสอนกันดับแรกคือเกมนี้มันธีมของเกมก็คือว่าเราเป็นCattle Man and Woman นะครับแล้วเราเนี่ยก็จะมีวัวนะครับอันนึกภาพว่าเราเปิดฟาร์มของเราเองแล้วเรามีวัวอยู่นั่นเนี่ยคือตัวเราแล้วเราก็พยายามจะต้อนวัวเข้าใจคำว่าต้อนวัวไหมไปเรื่อยๆไปถึงแคนซัสซิตี้แล้วก็ไปส่งวัวขึ้นรถไฟเราน้องวัวก็จะได้ไปดาววัวแล้วก็คือไปตายส่งไปเชือดใช่แต่ว่าระหว่างทางเนี่ยเราก็จะเจออุปสรรคมากมายเช่นน้ำท่วมบ้างภัยแล้งหินถล่มหรือแม้แต่บางทีต้องไปพักตามโรงเตี๊ยมต่างๆบางทีเขาก็ให้พักฟรีบางทีเขาก็คิดตังเราแล้วก็ระหว่างทางเราสามารถสร้างบ้านเราไว้ได้ด้วยถ้าเราสร้างบ้านไม่เสร็จแล้วเพื่อนมาตกบ้านเราเพื่อนต้องจ่ายตังค์ให้เราคุ้นไหมเหมือนมอนอพอลี่เกมเศรษฐีใช่คล้ายๆกันคือธีมหลักจะเป็นประมาณนั้นซื้อแผ่นดินมาแล้วแบบเพื่อนมาตกใช่เอาตังค์มาใช่อันนี้ก็จะเป็นตัวละครของแต่ละคนนะเกมนี้เล่นได้ตั้งแต่1ถึง4ยิง2คนอ่ะเล่น1คนน่าจะเหงาไปมั้งไม่รู้มีระบบโซโล่มั้ยอ่ะมาเริ่มมาถึงเราตั้งบอร์ดนะครับทุกคนจะมีบอร์ดอย่างนี้แล้วก็เอาพวกดิสที่เป็นสีของแต่ละคนเนี่ยมาวางแล้วทุกคนจะมีการ์ดเริ่มต้นเป็นการ์ดวัวน้องวัวเนี่ยทั้งหมด14ใบนะครับแล้วก็จะเป็นรูปดาวอย่างเงี้ยของแต่ละสีอันนี้คือการ์ดเริ่มต้นแต่ระหว่างที่เราเล่นไปเรื่อยๆเนี่ยเราจะมีการ์ดกองเงี้ยครับเป็นการ์ดตลาดวัวถ้าเราเล่น3คนน่าจะเปิด10ใบนะเปิดมาเรียงกันอย่างนี้นะครับแล้วก็อันนี้ B ถึงไหม B ต้องเอื้อมมาช่วยพี่หน่อยเรียงเป็นสีให้หน่อยเดี๋ยวขอเช็คในรูบุ๊กแป๊บคือจะได้เห็นเลยวัวเริ่มต้นนะครับถ้าเกิดว่าเราเล่นนี่อยู่ในหน้านี้นะหน้าแต่เซตอัพนะครับเล่น2คนเปิด7ใบ3คนเปิด10ใบและเปิด4คนเปิด13ใบนะครับเป็น Cattle Market นะซึ่งเราจะเรียงสีไว้เลยแล้วไอ้ตลาดเนี้ยจะไม่ค่อยได้เติมบ่อยๆเดี๋ยวจะสอนทีว่ามันเติมยังไงนะครับแล้วก็อันนี้กระดานของเราใช่ไหมอันนี้การ์ดวัวเริ่มต้นการ์ดวัวเขาจะให้วางไว้ทางซ้ายมือนะครับแล้วเราจั่ว4ใบจั่ว4ใบเป็นการเริ่มต้นคืออันนี้เขาเรียกระบบเด็กบิลดิ้งก็คือทุกคนเนี่ยจะมีเด็กเริ่มต้นเท่ากันแล้วเราก็จั่วมา4ใบแล้วอยู่ที่ว่าดวงเราสวยขนาดไหนอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็บริหารอันนี้ไปแล้วพอเราเล่นไปเสร็จการ์ดก็จะมาทิ้งดิสการ์ดที่ขวามือนะครับแล้วพอเราจั่วใหม่แล้วก็จั่วซ้ายมือจนหมดถ้าเกิดว่าจั่วจนกองหมดแล้วก็สับไอกองทิ้งมาเป็นกองจั่วแทนเดี๋ยวจะอธิบายอีกทีนึงกระดานเราตรงเนี้ยเราวางดิสนะครับที่เป็นสีของเราไว้ตามจุดที่มันให้วางอ่ะที่เป็นสีเงี้ยทั้งหมดนะครับเต็มกระดานเลยมันจะเป็นความสามารถของเราครับเริ่มต้นมาเนี่ยอันนี้ไม่ใช่เริ่มต้นมาเนี่ยเราอ่ะจะมีความสามารถ auxiliary skill เนี่ยเรียกว่าเป็นทักษะส่วนตัวแล้วกันจะได้แค่เอาเงิน1บาทไม่ก็จั่ว1ทิ้ง1นะครับแต่ว่าเราเริ่มเล่นไปเรื่อยๆเนี่ยพอเราเริ่มปลดล็อกออกไปเนี่ยเราจะแบบได้เงินทีละ2บาทก็ได้หรือว่าเราอาจจะขยับรถไฟได้นู่นนี่นั่นแล้วเกมเนี่ยปกติเราจะเดินได้ทีละ3ช่อง3ช่องแปลว่าอะไรอภัยบาททิ้งก่อนก็ตอนเนี้ยมันมีตึกอยู่ทั้งหมด A B C D F G ใช่มั้ยถ้าเกิดว่าพี่เดินใช่ป่ะ3ช่องนะคำว่า3ช่องแปลว่า1 2 3อย่างนี้เลยเพราะว่ามันไม่มีอะไรอยู่ระหว่างทางแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่มีคนวางบ้านหรือมีแบบอันเนี้ยน้ำท่วมอะไรเงี้ยแล้วเราจะเดินผ่านมันก็ต้องนับแบบ1 2 3มันต้องไปแต่ละจุดซึ่งเราเริ่มต้นเราเดินได้แค่3ช่องแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราปลดล็อกความสามารถเนี่ยเราจะเดินได้เพิ่มอีก2ช่องบ้าง1ช่องบ้างนะครับถ้าเราเล่น2คนเนี่ยมันจะใช้กระดานตรงนี้แต่ว่าอันนี้เล่น3คนเราก็เลยใช้เอาแผ่นนี้มาวางถ้าเราเล่น4คนก็พลิกอีกด้านนึงนะครับโอเคเราจะเดินแค่ช่องเดียวก็ได้นะใช่เราก็เดินได้มากแม็กซิมัม3ช่องทีนี้เรามาเซตอัพตรงนี้กันเอาไอเนี้ยเขาจะเป็นเหมือนกับเป็นตึกกลางนะครับโรงเตรียมกลางมันจะมีตัวอักษรคือ A ถึง F G นะแต่ว่าถ้าเราเล่นหลายรอบถ้าเล่นรอบแรกเราก็วางตามนี้ไปเลย A B D F G แต่ถ้าเราเล่นหลายรอบแล้วเรารู้สึกว่าเอ้ยเดี๋ยวมันจำ J แล้วก็สับแล้วก็วางไปเลยนะครับแบบเนี้ยเราสับไปแล้วเราจะสับอีกก็ได้นะอ่ะ Bเดี๋ยวสับไปสับมาพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันอันไหนเป็นอันไหนอ่ะให้หมอนสับหมุนไปหมุนมาเพราะน้ำหวานยังเล่นไม่เป็นอ่ะ
เอามาวางอ่ะงี้เล่นอย่างงี้ก็เล่นได้เอาวางไว้ตามช่องที่เป็นตัวอักษรอ่ะทีนี้มาเติมไอ้นี่กันเติม7ใบทีพี่นะครับทีพี่ก็คือฝั่งของอินเดียนแล้วก็ตัวของภัยพิบัติเนี่ยเขาจะให้สุ่มทั้งหมด7ใบนะครับในการเซตอัพก็เปิดมาเลยเปิดจากกอง1มา7อันเนาะใช่เปิด7อันทีละอันนะ1เปิดมาแรกเจอนี้มันจะไปช่องที่ติดลบมากที่สุดก่อนมันจะน้อยสุดไปมากสุดเปิดมาอ่ะนี่เจอเยอะนะเนี่ยอันนี้คืออะไรหินถล่มไปที่เลข1ไปที่เลขน้อยที่สุดหินถล่มเลข1ไปที่3ไปที่4ไปเรื่อยๆ7ใบน้ำท่วม5อินเดียน7อย่างงี้โอเคแล้วเราก็เติมสัมมาอาชีพอยู่ที่กองที่2เอามาทั้งหมดเราเล่น3คนใช่ไหมก็ทั้งหมด5ใบวางนี้เลย1 2 3เรียงตรงนี้เรียงให้น้ำหวานเรียงก็เหมือนกับสุ่มอ่ะเพราะน้ำหวานเล่นไปเป็นก็เหมือนกับการสุ่มใช่อะไรงี้เริ่มจากช่อง3อ่ะอย่างงี้3คนอีก2คนตรงนี้อีก2คนตรงนี้เดี๋ยวจะอธิบายว่ามันคืออะไรโอเคแล้วเราก็เอาไอ้กองตรงเนี้ยมันจะเป็นด้านหลังจะเป็นเลข1 2 3ใช่ไหมครับก็เอา1 2ใบ2 2ใบแล้วก็3 3ใบเอ้ย3 2ใบอย่างละ2เอาง่ายๆมาวางตรงนี้มันจะมีเลขบอกอยู่แล้ววางหงายไปเลยวางหงายไปเลยใช่หงายไปเลยโชว์ไปเลย1 1 2 2 3 3นี่แค่เซตอัพก็คือต้องสอนให้ละเอียดนะแล้วก็ไอเนี้ยไอตัวตรงเนี้ยมันจะเป็นเหมือนกับอู่รถไฟซึ่งมันจะมีความสามารถให้เมื่อไหร่ก็ตามที่เราส่งคนมาประจำอู่รถไฟเราจะได้เอาใบนี้ออกซึ่งอันเนี้ยพี่สับไว้ให้ละก็คือทุกรอบที่เราเล่นเราก็ชัฟเฟิลเลยแล้วก็วางไว้มันจะมีทั้งหมด5ใบเป็นความสามารถส่วนตัวเลยโอเคก็อย่างที่บอกว่าเกมก็คือหลักๆคือเราจะเดินไปส่งวัวใช่ไหมแล้วเราจั่วการ์ดใช่ไหม4ใบทีนี้พอเราเริ่มเล่นเนี่ยเราจะได้การ์ดออบเจคทีฟเริ่มต้นก่อนทุกคนอันเนี้ยด้านหลังมันจะเป็นสีอย่างนี้มันจะมีทั้งหมด4ใบซึ่งอันนี้พี่ชัฟเฟิลให้ทุกคนแล้วของพี่บอกว่าถ้าจบเกมนะพี่มีวัวที่เป็นเลข3กับที่เป็นเลข4สีนี้แล้วก็ได้สร้างบ้านอย่างน้อย1หลังพี่จะได้3คะแนนตอนจบเกมของ B บอกว่าสร้างบ้าน2หลังสร้างบ้าน2หลังและเอาพระพี่ใบออกเอาฮาซาร์ดออก1อันจะได้3คะแนนของน้ำหวานบอกว่าเอาคนไปเป็นนายสถานี2ครั้งที่ช่องไหนก็ได้ช่องไหนก็ได้ช่องไหนก็ได้2ครั้งแล้วก็เอาอินเดียน1อันอินเดียนสีเขียวอินเดียนสีเขียวสีเขียวด้วยใช่ใช่ก็จะได้คะแนนตอนจบเกมซึ่งไอ้พวกเนี้ยทำเสร็จไม่เสร็จไม่เป็นไรไม่โดนหักคะแนนแต่ถ้าเกิดระหว่างเกมเราหยิบออบเจคทีฟมาจากตรงเนี้ยแล้วเราทำไม่สำเร็จเนี่ยเราจะโดนหักคะแนนด้วยเพราะนั้นต้องคิดดีๆแล้วก็เกมเนี้ยออบเจคทีฟเนี่ยเวลาเราทำเสร็จเนี่ยเราจะได้โบนัสด้วยนะไม่ได้ได้แค่คะแนนมันจะได้แบบว่าเนี่ยได้เดินรถไฟฟรีได้ตังค์เลยหรือว่าได้จั่วการ์ดอะไรเงี้ยนะครับเซตอัพครบยังแล้วก็เงินเริ่มต้น First Player คือ6บาท6 7 8 9ไล่ไปนะครับเดี๋ยวลองเล่นให้ดูก่อนแล้วจะสอนไปด้วยว่ามันยังไงบ้างยังไม่ได้อธิบายเรื่องคนงานคือลองเล่นก่อนลองเล่นก่อนจะให้เห็นโฟสมมุติ B เริ่มใครเริ่มก่อนนะพี่เริ่มก่อนB เริ่มก่อน B เป็นสีขาวใช่B มุด B เดินปั๊บ1เดินช่องเดียวเลยก็ได้คือ B เนี่ยเขาจะเดินช่องเดียวก็ได้หรือเขาจะเดิน1 23หรือจะ2ก็2 3อาจจะไปทางไหนก็ได้แต่ถ้าเกิดเมื่อไหร่ก็ตามที่เดินผ่านที่เป็นรูปมือเราจะต้องเสียตังค์ถ้าเกิดว่าอย่างเงี้ยภัยธรรมชาติเนี่ยเราจะเสียตังค์เข้าธนาคารก็คือเราดูที่กระดานเราได้มือที่เป็นสีเขียวจ่าย2บาทมือที่เป็นสีดำจ่าย1บาทมือสีเขียวมือที่เป็นสีเขียวจ่าย2บาทแต่ไม่ได้จ่ายให้ใครนะจ่ายให้ธนาคารแต่ว่า B ไม่ไป B ไปทางนี้แทนเขาบอกว่าเนี่ยตึกเนี้ยบอกว่าตึก B บอกว่าอันดับแรกนะให้ขายวัวได้ถ้ามีการ์ดวัวที่เป็นเลข2สีอันนี้เขาเรียกว่าสีอะไรเขียวขายไหมไม่มีก็ขายไม่ได้ก็ไม่ได้ขายแต่ว่าอันนี้ทำได้ก็คือสามารถสร้างบ้านได้ซึ่งการสร้างบ้านเนี่ยเราจะมีตึกตรงหน้าเราทั้งหมด10ตึกมาถึงพี่ก็จะเรียงไว้เลยเนี่ยเรามันจะมี2หน้านะหน้า A กับหน้า B ซึ่งเดี๋ยวเราจะเล่นแค่หน้า A แล้วกันเล่นแบบหน้าง่ายก่อน
การสร้างบ้านสร้างยังไงก็คืออันดับแรกเนี่ยเราจะมีคนงานของเราใช่เริ่มต้นมาให้เลยคือคาร์บอยคราฟส์แมนแล้วก็ไซเอนติสต์คาร์บอยเนี่ยเขาจะช่วยเราในการซื้อบัวเราจะซื้อบัวได้หลากหลายมากขึ้นคราฟส์แมนเขาจะช่วยเราสร้างบ้านได้ไปหลังดีๆมากขึ้นแล้วก็ไซเอนติสต์เนี่ยเขาก็จะให้โบนัสเราด้วยตอนที่เราวางเขาแต่ละรอบแล้วก็เวลาเดินรถไฟเนี่ยมันจะเดินได้ทีละหลายช่องมันจะมีแอคชั่นอยู่แต่ว่าอันเนี้ย B มาโฟกัสที่คราฟส์แมนก่อน B อยากสร้างบ้านหลังไหนบ้านหลังนี้ค่ะก็หยิบมาซึ่งหยิบบ้านมาปุ๊บบ้านหลังเนี้ยเขาบอกว่าถ้าเราสร้างแล้วเราสร้างลงแล้วเราไปเหยียบแล้วมันจะได้เงิน2บาทตามจำนวนบ้านที่เรามีในป่าแล้วก็เวลาเพื่อนมาเดินผ่านบ้านหลังเนี้ยเพื่อนต้องเสียตังค์ด้วยนะครับ B จะสร้างไหนก็ได้ในแมปจิ้มเลยสร้างนี้แล้วก็เสร็จเขาบอกว่าใช้คนงาน1คนแล้ว B มีคนงาน1คนพอดีไอ้นะครับบอยลงไปอีกมี1คนพอดีก็จ่ายเงินแค่2บาทก็จ่ายเงินเข้าธนาคารไปเลย2บาทถอน3จบแล้วแค่นี้เองจบแล้วใช่คือเกมเนี้ยทำแอคชั่นมันคือเดินแล้วไปหยุดตรงไหนก็ดูว่าทำอะไรได้บ้างแล้วก็จบแค่นั้นถ้าไม่ทำตามอันเนี้ยเราก็ทำตามแล้วเลือกอันใดอันหนึ่งได้ใช่โอเคซึ่งมันจะมีบอกตรงนี้เนี่ยวิธีการเล่นมันคือแค่ A B C ดูแค่ A กับ B ก่อน A คือเขาบอกว่าให้เราเดินตามจำนวนช่องใช่ไหมเราเดินได้มากสุด3ช่องเดินผ่านมือเขียวหรือมือดำต้องจ่ายตังค์B เขาบอกว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราตกไปตามบ้านต่างๆเนี่ยเราจะสามารถเลือกได้ว่าเราจะทำความสามารถของบ้านหรือเราจะทำความสามารถส่วนตัวของเราคือเมื่อกี้ B เลือกที่จะสร้างบ้านใช่ไหมแสดงว่า B เอาเงิน1บาทไม่ได้ใช่แต่ถ้า B เลือกว่าเดี๋ยว B จะเอาเงิน1บาทนะ B ก็ห้ามทำอะไรตรงนี้เลยมันต้องเลือกแค่อย่างใดอย่างหนึ่งใช่ทีนี้ถ้าเราไปตกบ้านคนอื่นอย่างเช่นตาพี่นะสมมติพี่เนี่ยเพิ่งเล่นมา เพิ่งเล่นแล้วก็ไม่มีใครสอนพี่เลยพี่ก็เลยเดิน1 2เดินมั่วๆเดินมาตกช่องนี้พอดีซึ่งถ้าตกช่องเนี้ยมันเป็นภัยพิบัติใช่ไหมพี่จะไม่ได้อะไรเลยแต่พี่ต้องเสียตังค์ด้วยซ้ำเพราะว่าสีเขียวต้องจ่ายตังค์2บาทจ่ายตังค์เข้าธนาคารจ่ายตังค์เข้าธนาคารเป็นอะไรที่โง่มากทีนี้มันไม่มีความสามารถใช่ไหมเพราะว่ามันเป็นน้ำท่วมแต่ว่าพี่สามารถใช้ความสามารถส่วนตัวได้ก็คืออย่างน้อยก็อ่ะพี่ขอเงิน1บาทแล้วกันซึ่งเราก็จะจิ้มอย่างเงี้ยเราทำอะไรได้อันนี้คือได้เงิน1บาทอันนี้คือได้จวน1ทิ้ง1เป็นต้นจบตาพี่ละแค่นี้แหละตาน้ำหวานสมมุติน้ำหวานเดินไปไกลหน่อยอยากเดิน2ช่องเลยน้ำหวานก็จะเดินมา1 2ตรงนี้ก็ได้แต่ถ้าน้ำหวานเดินมา1 2 3อย่างเงี้ยก็ได้น้ำหวานมาจบตรงนี้เหมือนกันแต่น้ำหวานต้องจ่ายตังค์ตรงนี้ด้วยเพราะว่าไปผ่านไอ้ตรงน้ำท่วมแต่เราเดินนี่ไงสีเหลืองมันโง่ไปแล้วโง่จมน้ำอยู่สมมติอยู่มาลงตรงนี้ใช่ไหมอยู่เขาให้เลือก2อย่างระหว่างได้ขยับเซอร์ติฟิเคต1ครั้งเดี๋ยวอธิบายว่าคืออะไรนะแล้วก็ได้หยิบไอ้โบนัสตรงกลางเนี่ย1ใบไอ้ที่เป็นแบบท้ายเกมเนี่ยทีนี้แล้วก็ทำอันนี้เสร็จนะล็อกซ้ายเสร็จล็อกขวาบอกว่าให้ขยับรถไฟตามจำนวนเอนจิเนไม่ใช่เพิ่มเพิ่มจริงเหรอไซเอนติสต์วะมันน่าจะเป็นไซเอนติสต์นะ1คนนะครับนักวิทยาศาสตร์อันนั้นนักวิทยาศาสตร์1คนทีนี้เดี๋ยวมันคืนจริงเหรอวะคุณพูดแล้วผมต้องเปิดรูบุ๊กเลยไปเรียกมันว่าเป็นไซเอนติสต์ตลอดเปิดรูบุ๊กให้พี่หน่อยหาให้เจอแล้วกันคนที่3ไงโอเคโอเคนอกเรื่องไปไกลอันนี้อาจจะพี่อธิบายเรื่องเซอร์ติฟิเคทก่อนคือเกมเนี้ยเวลาเราต้อนวัวไปจนส่งไปถึงช่องสุดท้ายใช่ไหมที่แคนซัสอ่ะเราก็จะดูในมือเราว่าเรามีวัวทั้งหมดกี่สีที่ไม่เหมือนกันอย่างเช่นถ้าพี่ส่งวัวไปอย่างเงี้ย4ใบนะ1 1 1 2เห็นมั้ยพี่จะได้คะแนนจะได้เงินน่ะได้แค่3เพราะว่าการ์ด1อ่ะมันไม่นับเอนจิเนียร์ใช่มั้ยการ์ด1 2ใบเนี่ยมันซ้ำกันมันไม่นับก็คือเอาออกไปเลยพี่จะได้แค่2กับ1เห็นมั้ยซึ่งง่อยมากเราเลยพยายามอยากจะมีวัวหลายสีละแค่1ตัวก็พอเวลาเราไปส่งรถไฟอย่างเงี้ยถ้าพี่เดินมาถึงตรงเนี้ยแล้วมาส่งวัวใช่ไหมเวลาส่งวัวมันจะค่อยๆทำแบบ1 2 3 4 5 1 2 3 4เวลาส่งวัวถ้าพี่ส่ง2กับ1มันจะได้แค่3
ก็คือไปไกลได้มากไปไกลได้แค่3ไปส่งได้แค่3ช่องแล้วก็ไอเงินเนี่ยจะได้แค่3บาทแต่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เซอร์ติฟิเคทพี่อะระหว่างทางเมื่อกี้ถ้าเกิดไอตึกเนี้ยมันให้พี่มา1อันใช่ไหมแล้วพี่จะใช้สามารถใช้เป็นโบนัสได้ก็คือ2บวก1เป็น3แล้วพี่ขอใช้อีก1นะเป็น4จากที่พี่ได้เงิน3บาทพี่ได้เงิน4บาทเป็นต้นอันนี้จะได้เข้าใจแล้วก็รถไฟเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้อันนี้ต้องใช้สมาธิในการเข้าใจมากคือเกมเนี้ยเวลาเราส่งวัวเราต้องเดินมาถึงตรงนี้นะครับแล้วตรงเนี้ยเขาเรียกว่าforeseen ก็คือเหมือนเห็นอนาคตเราจะเป็นคนกำหนดชะตาชีวิตเองเมื่อไหร่ก็ตามที่ผมเดินมานะสมมติผมเดินมาปุ๊บเข้าตรงนี้ปุ๊บมันจะค่อยๆเรียงลำดับคืออันดับแรกคือพี่จะได้เอาไอ้สองใบเนี้ยเลือกเอาหนึ่งใบว่าพี่อยากจะเติมอะไรพี่ก็อาจจะแบบไอ้พี่อยากจะเติมภัยพิบัติว่ะก็เอามาวัดมาเติมช่องที่เลขเลขน้อยที่สุดมาเติมตรงนี้อันนี้ไม่ใช่ละทิ้งเลยพอเราเลือกแค่ใบเดียวอันนี้บอกว่าอาชีพที่พี่อยากจะเติมพี่อยากจะเติมอาชีพไหนสมมติพี่อยากจะเติมคาวบอยแล้วกันพี่ก็จะเอามาเติมตรงนี้อย่างเงี้ยถ้าช่องมันเต็มแล้วใช่ไหมเราจะผลักอันนี้ลงมาเห็นลูกศรผลักลงมาแล้วมาเติมตรงนี้อันนี้ไม่ใช่แล้วอันนี้บอกว่าเดี๋ยวพี่อยากเติมอาชีพด้วยก็มาเติมตรงนี้มันต้องเติมจากเติมให้เต็มแบบซ้ายไปขวาซ้ายไปขวาแต่ละช่องให้เต็มแล้วก็อันนี้ไม่ใช้ทิ้งไปหนึ่งสองสามข้อ4ก็คือทิ้งวัวที่สีไม่เหมือนกันใช่ไหมบวกคะแนนเซอร์ติฟิเคทจะได้เงินตามนั้นพี่ก็เมื่อกี้พี่ได้4บาทพี่เอาเงิน4บาทแล้วก็ทิ้งการ์ดทั้งหมดที่มีเลยไอ้วัวเลขหนึ่งเมื่อกี้ที่พี่มีหลายๆใบอ่ะทิ้งหมดเลยไม่มีค่านะครับแล้วก็ข้อ5บอกว่าทีเนี้ยวัวที่เราส่งไปเมื่อกี้2ตัวเนี่ยจะส่งไปที่ไหนไกลสุดแค่ไหนซึ่งอยู่ที่ว่ารถไฟเราอ่ะอยู่ตรงไหนตอนนี้รถไฟพี่อ่ะอยู่ช่อง1เลยใช่ไหมแปลว่าพี่อ่ะจะสามารถส่งได้ไกลสุดแค่4ช่องก็คือ1 2 3 4ไกลสุดคือเมืองวิชิต้าซึ่งก็ถ้าเราอยากไปก็ไปได้สมมติพี่อยากไปวิชิต้านะพี่ก็เอาดิสตรงกระดานพี่ออก1อันอย่างเช่นพี่เอาอันนี้ออกแล้วกันออก1อันแล้วมาแปะที่วิชิต้าเพราะว่าเมื่อกี้เราบัวพี่มีทั้งหมดมูลค่าเท่ากับ4ใช่ไหม1 2 3 4จริงๆคือมันก็ไปได้ช่องนี้แต่ว่ากว่าจะไปถึงวิชิต้าเนี่ยมันต้องผ่านกากบาท1อันทุกกากบาท1ช่องเท่ากับ1บาทถ้ากับตรงนี้พี่ต้องจ่ายเงินเพิ่ม1บาทเป็นค่าผ่านทางใช่ค่าไมคี้พาสจ่ายอีก1บาทใช่ก็คือกำไรเท่าไหร่เมื่อกี้ได้มา4บาทจ่ายไป1เหลือ3แต่ไม่เป็นไรอย่างน้อยเราได้ปลดล็อกความสามารถเรานิดหน่อยแล้วเราก็พอเราส่งวัวเสร็จใช่ไหมกลับมานี่เลยกลับมาที่เดิมแล้วก็เริ่มใหม่ใช่วนรอบโลกนะครับเนี่ยเห็นไหมมันบอกว่าวนไปนี่เลยวนมารอบโลกแล้วเราพี่ก็มาเริ่มใหม่ไม่ต้องสนใจว่าคนอื่นเนี่ยจะอยู่กลางทางหรือจะไปตรงไหนพอมันกลับมาถึงตาพี่ก็เล่นต่อไปมันก็จะวนไปอย่างนี้เรื่อยสอนมาเกือบ20นาทีเกมจบยังไงเกมจบก็ต่อเมื่อไอ้เนี่ยไอ้ตัวที่มันเป็นเลข2เนี่ยดันลงมาถึงข้างใต้มันดูเหมือนจะหลายรอบนะแต่จริงๆมันจะเร็วมากเพราะว่าทุกครั้งที่คนไปส่งวัวใช่ไหมเขาก็จะเอาอาชีพคนเนี่ยมาแปะแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่มันแปะเต็มช่องใช่ไหมมันจะดันลงพอมาแปะดันแปะดันลงมาเรื่อยๆไงซึ่งทีนี้ต่อไปเดี๋ยวจะสอนเรื่องการจ้างอาชีพด้วยจะได้เห็นภาพมากขึ้นจ้างคนงานเนี่ยมันจะตึกที่เราสามารถทำได้เนี่ยคือตึก A ปกติถ้าเราเล่นแบบว่าเบสิกเริ่มต้นเนี่ยมันจะอยู่ตึกแรกเลยขออนุญาตวนมาใหม่สมมุติพี่ไปที่ตึก A นะเป็นการจ้างคนงานใช่ไหมอันดับแรกคือเขาบอกว่าให้เราขายการ์ดวัวก่อนถ้าเราอยากขายการ์ดวัวสีขาวถ้าพี่มีพี่ขายได้1ใบเท่านั้นในมือเรามีใครมีไหมนี่ไม่มีตัวอย่างง่ายบีมีตัวอย่างสีอะไรนะสีขาวก็คือทิ้งลงกองทิ้งแล้วก็ได้เงิน2บาททีนี้เวลาเราจ้างคนเนี่ยเขาบอกว่าเราสามารถจ้างได้มากสุด2คนคนแรกเนี่ยจ้างราคาปกติคนที่2เนี่ยจ่ายตังค์เพิ่มมากขึ้น2บาทคำว่าราคาปกติคือยังไงสมมุติว่าพี่อยากจะจ้างคาวบอยสักคนนึงพี่ก็สามารถหยิบจากตรงนี้ได้เห็นป่ะเขาราคา6บาทก็หยิบมา6บาทแล้วก็มาวางตรงนี้แล้วก็จ่ายตังค์6บาทแพงเหมือนกันนะใช่ถ้าพี่บอกว่าพี่อยากได้คาร์บอน2คนเลยพี่ก็หยิบได้อีกคนนึง6บาทเหมือนกันแต่ว่าคนที่2ก็เขียนว่าต้องจ่ายเพิ่มอีก2บาทจ้าก็เลยเป็น6บวก8เป็น14แล้วก็มาแปะตรงนี้เป็นต้น
ันนี้คือการจ้างคนง่ายๆแล้วทีเนี้ยเมื่อไหร่ก็ตามที่เวลาคนไปส่งวัวใช่ไหมมันจะได้เอาอาชีพมาวางเพิ่มขึ้นสมมุติว่าสุ่มมาเจอแบบเนี่ยสุ่มมาเจอตาเอนจิเนียร์เนี่ยอีกคนนึงเราไม่สามารถเอามาแปะตรงนี้ได้แล้วนะตรงนี้ไม่ได้ด้วยต้องเอามาแปะตรงนี้เท่านั้นต้องแปะช่องที่เลข2อยู่เท่านั้นไม่งั้นก็คือพอมันไปไกลแล้วคนก็มาแปะแต่บนไงเกมก็ไม่จบสักทีมันจะต้องแปะช่องที่เลข2อยู่เท่านั้นมันเลยจะเป็นการดันเลข2ลงมาเรื่อยๆก็คือเกมจบเมื่อรอบสุดท้ายคือใครที่เป็นคนดันอันเนี้ยลงมาเนี่ยก็จะเป็นการบังคับให้จบเกมแล้วก็ทุกคนจะเล่น1รอบแต่ว่าอันเนี้ยเราก็จะถือไว้ด้วยเพราะว่ามันเป็นนับว่าเป็น2คะแนนด้วยตอนจบเกมใครเป็นคนบังคับให้จบก็จะได้2คะแนนทีนี้เวลาเราดันเนี่ยเมื่อกี้ที่พี่บอกไปว่าวัวปกติมันจะไม่เติมเลยเวลาคนซื้อไป 2-3 ใบมันก็จะแหว่งไว้อย่างนั้นมันจะเติมก็ต่อเมื่อเราผ่านช่องนี้เนี่ยช่องนี้ไปนี้มันถึงจะเติมวัวได้ทีนี้มาดูการช้อปปิ้งวัวกันนะครับเหนื่อยวัวเนี่ยเราจะดูว่าคาร์บอนเรามีกี่คนเริ่มต้นมาเรามีแค่คนเดียวใช่ไหมแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราซื้อหลายๆคนเนี่ยเราจะซื้อได้หลายแบบมากขึ้นการซื้อวัวอยู่ตรงนี้เขาบอกว่าถ้าเรามีคาร์บอยแค่1คนเราจะซื้อวัวได้แค่2แบบคือซื้อไอตัวเลข3ราคา6บาทหรือซื้อไอตัวเลข4สีนี้ราคา12บาทเพราะเรามีคาร์บอยแค่คนเดียวแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่พี่มีคาร์บอย2คนสมมติพี่มี2คนนะเวลาพี่มาซื้อวัวซื้อวัวต้องไปที่ร้านขายวัวตรงไหนนี่ร้านขายวัวจะไปร้านที่เป็นตึกที่เขาให้มาเริ่มต้นก็ได้หรือว่าตึกที่เป็นสีของเราก็ได้เมื่อไหร่ก็ตามที่พี่สร้างตึกนี้พี่สร้างตรงนี้นะแล้วถ้าพี่เดินมาตกตรงเนี้ยพี่จะได้ซื้อวัวด้วยแต่ว่าถ้าเกิดสีอื่นมาตกไม่ได้นะคือสมมติยูเป็นสีแดงใช่ไหมถ้ายูเดินมาตกช่องเนี้ยยูจะซื้อวัวไม่ได้นะแต่ต้องเสียตังค์ไม่ต้องเสียตังค์เพราะไม่มีรูปมือไม่เสียค่าผ่านทางอันนี้ให้หลบฝนได้ถ้าเป็นรูปมือถึงจะคิดตังค์เพื่อนอ๋อแล้วก็จริงๆอันนี้เดินย้อนหลังไม่ได้นะอันนี้แค่บอกเฉยๆปกติเวลาเดินต้องเดินไปข้างหน้าเท่านั้นอันนี้การซื้อวัวใช่ไหมสมมติพี่มีคาร์บอย2คนนะพี่จะสามารถซื้อแบบแยกเป็น1-1ก็ได้ก็คือคนนึงพี่จะยกตัวอย่างว่าเนี่ยคือสมชัยกับสมโชค ก็คือจะให้สมชัยกับสมโชคอ่ะไปซื้อวัวลุมซื้อวัวตัวเดียวเลยก็ได้มันจะซื้อวัวตัวที่ราคาไอ้ตัวที่เป็นเลข3อ่ะราคา3บาทแต่ถ้ามันแบ่งมันว่าอันนี้ไปตลาดนี้อันนี้ไปตลาดเนี้ยมันจะไปซื้อคนละตัวกันมันจะไปซื้อตัว3กับตัว4ได้แต่มันจะจ่ายตัวนึง6บาทตัวนึง12บาทมันจะแพงมากอีกช้อยนึงก็คือให้2คนมาลุมซื้อตัวเดียวหรือถ้าเรามีคาร์บอย3คนล่ะ3คนเนี่ยเราก็ให้เขามาซื้อตัวเลข4ในราคา6บาทได้เลยก็ได้หรือว่าจะซื้อ3คนใช่มั้ยก็จะได้ซื้อตัวราคาไอ้ตัวเลข3 2ใบในราคาแค่5บาทก็ได้หรือถ้าเรามี3คนเราบอกว่าเอ้ย3คนแบ่งไปเป็น2กับ1ดีกว่าก็คือให้2คนมาซื้อแบบนี้อีก1คนมาซื้อแบบนี้ก็ได้ก็คืออยู่ที่ว่าจำนวนคาร์บอยเรามีเท่าไหร่ทีนี้คาร์บอยที่เราเป็นเศษที่เรารู้สึกว่าเอ้ยนั้นเหลือ1คนแต่คนนี้เราไม่อยากใช้มันทำอะไรแล้วเราสามารถให้มันมาเติมวัวได้มันก็จะจั่วการ์ดวัว2ใบมาเติมให้แล้วทุกครั้งที่เราเอาคาร์บอยมาซื้อวัวเราจะต้องเสียคาร์บอยไปใช่ไหมไม่เขาจะอยู่กับเราเขาทำงานกับเรากินเงินเดือนโอเคมันมีแค่ทางเดียวที่เราจะเสียพนักงานของเราคือเราส่งมันให้ประจำรถไฟก็คือเมื่อไหร่ก็ตามที่สมมติน้ำหวานเป็นสีแดงใช่ไหมมันจะมีแอคชั่นที่เราสามารถเดินรถไฟได้คืออย่างนี้อันนี้เขาบอกว่าให้เดินรถไฟตามจำนวนเอนจิเนียร์ที่เรามีอย่างเช่นถ้าน้ำหวานจ้างเอนจิเนียร์มา5คนสมมติจ้างเยอะมาก2 3 4 5แล้วน้ำหวานได้ตกช่องนี้พอดีน้ำหวานจะได้เดินรถไฟ5ช่องเลย1 2 3 4 5มาตกตรงนี้ปุ๊บเมื่อไหร่ก็ตามที่มันมาตกช่องตรงนี้นะมันจะมาเข้าอู่แล้วเราจะสามารถตัดสินใจได้ตอนนั้นเลยว่าเราอ่ะอยากจะส่งคนไปทำงานไหมถ้าเราบอกว่าอยากส่งคนมาทำงานตรงนี้นะน้ำหวานสามารถปลดดิสดิสได้1อันสมมติปลดอันนี้แล้วกันมาวางโบ๊ะวางปุ๊บเขาบอกว่าเสียตังค์ก่อน2บาทเพราะว่าจะส่งคนมาทำงานจ่ายตังค์ไป2บาทแล้วเดี๋ยวตอนจบเกมได้1คะแนนแล้วอันเนี้ยน้ำหวานจะได้เอามาเลยเป็นความสามารถที่จะได้ทำเลยทันทีแล้วก็จะได้ส่งคนงานมา1คนสมมุติว่าน้ำหวานมีคาร์บอยแล้วสมมติคาร์บอยอย่างนั้นใช่ไหมก็ออกมาเอามาแปะตรงนี้แทนเนี่ยเป็นการส่งคนงานมาทำงานแล้วคนงานก็จะหายไป1คนแต่ว่าเขาไปเปลี่ยนอาชีพแล้ว
ไปทำอินสเปกเตอร์อยู่กับรถไฟทีนี้ไอ้พวกอย่างเงี้ยมันจะเป็นความสามารถที่ได้ทันทีเลยกับได้ตอนจบเกมเดี๋ยวอธิบายทีนึงเอาอย่างงี้ก่อนเอาที่มันง่ายๆก่อนอย่างเงี้ยคือถ้าเอามาก็คือได้2บาทเป็นเลข2ง่ายๆอันนี้บอกว่าได้ permanent certificate เลยว่าเกตอนพี่บอกว่าเวลาส่งวัวใช่ไหมมันต้องดูว่าเราอะสะสมอันนี้มาได้เท่าไหร่แล้วเราก็ใช้ไปใช่ไหมแต่ถ้าเราได้แบบนั้นอะมันเป็นรูปแบบ permanent เลยก็คือทุกครั้งที่ส่งวัวเราจะได้1บวก1ทันทีตลอดเป็นต้นทีนี้เราจะเห็นว่าไอ้ดิสตรงเนี้ยที่เป็นปลดล็อกความสามารถอะบางอันอะมันเป็นสีดำมันเป็นขอบดำบางอันเป็นขอบขาวเอาง่ายว่าขอบขาวอะง่ายขอบขาวคือวางตรงไหนก็ได้แต่ถ้าเป็นขอบดำอย่างเงี้ยที่พี่จะเอาออกอะมันจะเป็นแบบ powerful มากมันจะต้องวางในที่ที่ยากเท่านั้นอย่างเช่นเวลาไปส่งวัวถ้าส่งเมืองแรกเนี่ยส่งเอาได้แต่สีขาวใช่ไหมแต่ถ้าเป็นอัลเบอร์เคอร์กี้เอลปาโซซานคาเมนโตหรือว่าซานฟรานซิสโกเนี่ยสามารถเอาบล็อกที่มาจากบล็อกดำได้มาวางเป็นต้นหรือว่าเวลาส่งคนไปประจำสถานียิ่งไปไกลๆอย่างเงี้ยจะเอาบล็อกที่เป็นบล็อกดำมาวางได้แล้วก็ทุกครั้งที่เราส่งวัวใช่ไหมเราห้ามวานดิสโทเค็นสีเดียวกันทับสีเราถ้าน้ำหวานส่งวิชิต้าเหมือนกันอ่ะเอาแดงทับเหลืองก็ได้บีมาทับอีกคนหนึ่งก็ได้แต่พี่อ่ะไปส่งวิชิต้าอีกรอบไม่ได้แล้วมาส่งได้แค่ครั้งเดียวทีนี้มีแค่2ที่ที่เราสามารถวางสแต็กสีเดียวกันทับได้ก็คือเมืองแรกเลยแคนซัสซิตี้กับซานฟรานซิสโกซึ่งเวลาเราวางแต่ละเมืองอ่ะมันจะได้คะแนนและได้ของตอบแทนไม่เท่ากันเมื่อไหร่ก็ตามที่เราวางแคนซัสนะเราไม่ได้คะแนนนะเราโดนหักคะแนนตอนจบเกม6คะแนนแต่ว่าเราจะได้เงินด่วนเลย6บาทนี่เป็นแบบเงินด่วนแต่ก็โดนหักคะแนนแต่โดนหักตอนจบเกมค่อยว่ากันส่วนซานฟานี่อลังการมากวางปั๊บจบเกมได้ทุกครั้งที่เราวางได้9คะแนนทีเนี้ยมันเป็นเหตุผลว่าทำไมเราอยากจะดันรถไฟไปไกลๆเพราะว่าถ้ารถไฟน้ำหวานอยู่ตั้งแต่ช่อง1เลยใช่ป่ะถ้าน้ำหวานจะไปซานฟานต้องผ่านต้องไป18ช่องแปลว่าน้ำหวานต้องมีวัวถ้าวัวน้ำหวานตัวละ3อ่ะน้ำหวานต้องมีวัว3ทั้งหมด6ใบที่เป็นคนละสีกันหมดเลยมันไกลมากที่จะไปถึงหรือไม่ก็ต้องแบบบวกไอ้นู่นบวกไอ้นี่ให้มันไปถึงใช่ไหมแล้วไม่ใช่ไกลอย่างเดียวไม่พอนะทุกครั้งที่ผ่านตัวนี้ป้าย X เนี่ย1บาท1บาท1บาททั้งหมดเลยมันไกลมากเพราะนั้นเนี่ยเราจะอยากเดินรถไฟให้เราไปไกลๆบางทีถ้าน้ำหวานมาอยู่ตรงเนี้ยจากช่องเนี้ยไปซานฟานอ่ะ13ใช่ไหม13ไป18มันแค่5ช่องเองแปลว่าวัวเราอ่ะมีวัวเลข3กับวัวเลข2ก็ไปถึงแล้วแค่นี้เองการส่งวัวเราไม่ได้ส่งแบบนั่งรถไฟไปนะมันรถไฟเรามันจะจอดตรงนั้นตลอดใช่รถไฟเราจะจอดตรงนั้นแล้วก็ดูว่าจากรถไฟเราอ่ะจากจมูกรถไฟเราไปถึงเมืองที่เราจะไปส่งอ่ะไกลแค่ไหนแต่ว่าส่งย้อนหลังได้ก็คือสมมุติว่าเรามาไกลแล้วอ่ะแล้วเราอยากจะส่งโคโลราโดสปริงอ่ะก็ส่งได้แต่ว่าส่วนใหญ่เขาจะอยากส่งไกลๆเพราะส่งไกลๆมันจะได้คะแนนเยอะส่งใกล้ๆเห็นป่ะโดนแต่ลบคะแนนทั้งนั้นเลยแต่เหมือนกับตอนแรกเราก็อยากจะปลดล็อกไอ้พวกดิสพวกนี้ไงเพื่ออยากจะได้ความสามารถมากขึ้นดิสหลักๆเนี่ยก็จะมีประมาณนี้พอเราส่งวัวเสร็จเราต้องทิ้งการ์ดวัวจนหมดใช่ไหมเราจะได้จั่วการ์ดวัวขึ้นมือใหม่จะได้จั่วได้4ใบแต่ว่าถ้าเราปลดล็อกไอ้ตรงเนี้ยเราจะจั่วได้เป็น5ใบปลดล็อกอีกอันนึงจั่วได้เป็น6ใบเราจะอยากเอาไอ้พวกนี้ออกเราจะได้ถือวัวได้เยอะเพราะเกมเนี้ยหลักๆแล้วอ่ะพอเราเล่นไปอ่ะเราชอบแวะบ่อยไงพอเราแวะบ่อยเราขายวัวทิ้งตอนแรกเรามีวัว4ตัวกว่าจะไปถึงตรงนั้นแม่งเหลือตัวเดียวหรือบางทีไปถึงปุ๊บวัวหมดก็ไม่เป็นไรก็ไม่ได้ตังค์ก็วนกลับมาตรงนี้ไม่ได้ปลดล็อกด้วยคืออย่างน้อยก็ต้องมีสักตัวนึงอะอย่างน้อยจะได้ส่งได้ก็หลักๆเกมก็จะประมาณนี้นะมีเรื่องของการสร้างบ้านนิดหน่อยคืออะไรมันมาอยู่นี่เรามันมีความสามารถอะไรไอ้รถไฟใช่ไหมไม่เนี่ยอ๋อคนแค่ว่าเราอยากให้มันเราอยากได้ไอ้เราอยากปลดล็อกไอ้ความสามารถนี้เฉยๆเราเลยต้องเสียสละคนต้องแลกกันอ่ะใช่เสียสละคนประโยชน์อะไรแต่ละอันนี้มานะเข้าใจใช่ๆแล้วก็เมื่อกี้จะกลับไปที่ความสามารถไอ้นี่ของน้ำหวานยังไงเห็นป่ะออบเจคทีฟอ่ะของน้ำหวานน่ะจะต้องส่งคน2คนไงแล้วก็ต้องเอาอินเดียนออกเอ้ยพี่ไม่อธิบายอินเดียนเลยการไปค้าขายกับอินเดียนและการเอาภัยพิบัติออกเนี่ยมันมีวิธีอยู่แค่สองแบบคือไปตามตึกพวกนี้ตึกพวกนี้ถ้าเรามาจอดตรงนี้นะสต็อปตรงนี้ตึกอะไรวะดีใช่ไหมตึกดีใช่เขาจะให้เราเลือกว่าเราอยากจ่าย2บาทเพื่อขยับรถไฟ2ที
หรือว่าจะเอาอินเดียนออก1อันซึ่งการเอาอินเดียนออกเนี่ยเราเอาอันไหนออกก็ได้คืออย่างเงี้ยไม่ต้องเรียงถ้าพี่เอาแถบนี้ออกใช่ป่ะเอาออก1ใบอ่ะพี่จะได้ตังค์ตังค์ตามนี้เลยแต่ถ้าพี่เอาแถบนี้ออกพี่เสียตังค์แต่คำถามก็คืออ้าวแล้วจะเอาที่มันติดลบออกทำไมเพราะว่าบางทีเนี่ยสมมติมันมีแต่สีอย่างเงี้ยกันอย่างเงี้ยถ้าตาม common sense ถ้าเราอยากได้ตังค์เราต้องเอาอันนี้ออกเพราะเราเอาออกได้2บาทใช่มั้ยแต่บางทีไอ้ objective พี่อ่ะแม่งบอกว่าให้สะสมสีอันนี้เสียแสสีฟ้าพี่ก็เลยแบบเอ้าก็ต้องมาหยิบอันนี้ออกพี่ก็เลยคิดว่าอ่ะหยิบลบ3ดีไหมหรือลบ1ก็ถ้าตามหลักแล้วก็ต้องหยิบลบ1เพราะว่าไม่อยากจ่ายตังค์เยอะประมาณนั้นแล้วเวลาเมื่อไหร่ก็ตามที่มันเติมเนี่ยมันจะเติมจากช่องที่ติดลบมากที่สุดขึ้นมาโอเคนี่คือการเอาการเทรดกับอินเดียนทีนี้การเอาภัยพิบัติออกก็คืออย่างนี้มันจะต้องออกตรงไหนวะไปจอดตรงบ้านนี่บ้าน F บ้าน F เนี่ยเขาบอกว่าพอจอดปุ๊บอันดับแรกให้ขายวัวก่อนวัวที่เป็นเลขเดียวกันสีเดียวกัน2ใบขายได้4บาทอย่างเช่นถ้าเงี้ยมีแบ็คแองกัส2อัน22ขายออฟขายไปเลย2ใบพร้อมกันได้4บาทหรือถ้ามีวัว1ก็ได้นะ11 2ใบเนี่ยแบบเนี้ย1ก็นับว่าเป็นสีดำใช่มั้ยมันนับว่าสีอะไรก็ได้เนี่ยเป็นสีเหมือนกันสีอะไรก็ได้ที่เหมือนกันใช่ได้4บาททีนี้พอขายวัวเสร็จจบแล้วมันบอกว่าให้เอาภัยพิบัติออกได้จ่ายเงิน7บาทเราหยิบตรงไหนออกก็ได้เลย1อันซึ่งอย่างเงี้ยหยิบอันนี้หรืออันนี้ออกดีไม่อยากเอาออกก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวอธิบายว่าเราจะออกทำไมสมมติว่าพี่เอาออกใช่ไหมพี่ก็ต้องอยากเอาอันนี้ออกอยู่แล้วเพราะว่าตอนจบเกมถ้าเอาอันนี้ออกได้4คะแนนนี่ได้2คะแนนเนี่ยเอาออกไม่ออบเจคทีฟด้วยเนี่ยของพี่ใช่อย่าง B อย่างเงี้ยเขาบอกว่าถ้าเอาภัยพิบัติออกภัยพิบัติอะไรก็ได้นะน้ำท่วมนู่นนี่นั่นอะไรก็ได้เอาออกไปแล้วก็สมมติ B เป็นคนปลดล็อกก็วางแปะไว้เลยก็ได้จะได้รู้ว่าเราทำมาแล้วได้4ด้วยได้3นี่ด้วยใช่ตอนจบเกมก็ดีนะดีใช่แต่มันก็เสียตังค์เยอะนะใช่ใช่แล้วก็มีอีกอย่างนึงที่คำถามว่าทำไมคนถึงอยากวางคืออย่างนี้เดี๋ยวขอน้ำท่วมกลับมาหน่อยอย่างนี้นะสมมติว่าทำไมคนถึงอยากเอาออกใช่ไหมเพราะว่าถ้าเกิดว่าเล่นไปเรื่อยๆปุ๊บแล้วพี่สร้างบ้านตรงเนี้ยเต็มเลยรูปมือเต็มเลยแปลว่าถ้าบีจะเดินผ่านตรงเนี้ยจะเดินผ่านจากนี่นะเสียตังค์เสียตังค์เสียตังค์ลงมาตรงนี้ก็เสียตังค์เสียตังค์เหมือนกันเข้าใจไหมแต่ลงตรงเนี้ยถ้าไปแถบเนี้ยเสียตังค์ให้พี่ไปแถบเนี้ยเสียตังค์ให้แบงค์อยู่จะเลือกเสียตังค์ให้ใครพอเราแข่งกันก็ต้องเสียตังค์ให้แบงค์ใช่ไหมแล้วถ้ามีโอกาสเอาภัยพิบัติออกได้ถึงแม้จะยอมเสีย7บาท B ก็อยากเอาภัยพิบัติออกเพราะเดี๋ยวรอบหน้าพอ B วนมาใหม่ B จะได้ไม่ต้องผ่านบ้านพี่ไง B ได้วนไปข้างล่างแทนแล้วถ้า B เอาออกหมดเลย B ก็ฉลุยเลยยาวเลยเนี่ยเราก็เลยต้องพยายามเอาภัยพิบัติออกหรือบางทีพี่เป็นคนส่งวัวใช่ไหมแล้วพี่เจอภัยพิบัติที่มันเอามาเรียงไว้อะที่พี่เป็นคนวางเองอะพี่ก็อยากจะมาวางเยอะๆจะได้ให้ผ่านบ้านตัวเองเพราะว่าถ้าเกิดมี4อันอยู่ต้องจ่าย8บาทแต่ผ่านบ้านพี่จ่ายแค่5บาทนะ อะไรอย่างเงี้ยก็คืออยู่ที่ว่าเราจะเล่นเทคนิคยังไงถ้าเราสมมติว่าเราเดินได้3ใช่ไหมประมาณ1 2 3ก็คืออันนี้ไม่ต้องจ่ายตรงนี้ด้วยแค่เดินผ่านก็จ่ายไม่ใช่หยุดใช่แล้วก็อย่างเงี้ยเขาบอกว่าถ้าสมมติว่ายูมีเงินติดตัวแค่บาทเดียวสมมติเล่นแล้วจนมากถ้ายูผ่านจุดแรกยูก็จ่ายเท่าที่ยูมีผ่านอีกรอบนึงตรงเนี้ยถึงแม้มันจะเก็บ3บาทยูก็ไม่ต้องจ่ายแล้วเพราะว่ายูหมดตัวแล้วไม่มีการติดลบจะได้เหมือนกันจ่ายทั้งหมดเลยจนไม่มีอะไรละในกระเป๋าก็จะประมาณนี้อันนี้ไม่ต้องมีเงินจ่ายมันก็เป็นเทคนิคการเล่นพี่เจชอบไปฟรีอ่ะหมดตัวแล้วก็บ้านพวกเนี้ยเวลาสร้างเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นบ้านปกติใช่ไหมก็สร้างไปเลยแต่ถ้าบ้านตรงนี้ถ้าเราสร้างบ้านไปตรงนี้นะแล้วเรามาจอดใช่ป่ะนอกจากใช้ความสามารถของบ้านแล้วอะตรงกระดานเนี่ยมันจะบอกว่าเราสามารถทิ้งบัวเลขหนึ่งลงกองทิ้งได้เราจะได้ขยับสเตติฟิเคตหนึ่งอันแล้วก็ได้เงิน2บาทด้วยคือบางโลเคชันมันจะให้ความสามารถแต่ว่าส่วนใหญ่มันจะเป็นแบบหลังจากฮาซาร์ดไงมันจะไปยากนอกจากเราเคลียร์ทางแล้วเราจะเดินไปง่ายแต่ถ้าเกิดมันเนี่ยสมมติมีฮาซาร์ด4อันอย่างเงี้ยแล้วพี่ก็ต้องคิดแล้วว่าเฮ้ยจะคุ้มมั้ยเนี่ยจะเดินมาบ้านตัวเองคิดไปทางอื่นง่ายกว่าหรือเปล่าอะไรประมาณนี้เห็นมั้ยมันจะอยู่ปลายฮาซาร์ดตลอดเลยเห็นมั้ยปลายเนี่ยปลายเนี่ยต้องเดินผ่านอินเดียนกี่รอบเนี่ยกว่าจะมาถึงอะไรอย่างงี้ก็อยู่ที่เราเล่นเทคนิคยังไงนะครับอันนี้ก็คร่าวๆน่าจะประมาณนี้นะมันมีถ้ามันต้องอธิบายการ์ดทีละใบมันน่าจะคลิปประมาณ2ชั่วโมงครึ่งแต่ว่าหลักๆเป็นประมาณนี้มีอีกนิดนึงก็คือออฟฟิเชียลลี่เนี่ยมันทำได้แค่จิ้มทีเดียวนะไอ้ถ้าเกิดว่าเราไปหยุด
บ้านเพื่อนหรือเราไปอยู่ตรงภัยพิบัติเราสามารถจิ้มทำได้แค่อันเดียวอย่างเช่นได้เงินก็คือแม้ว่าเราปลดล็อกเงินเนี่ย1กับ1ก็คือ2บาทใช่ไหมเราก็ยังได้แค่1ใช่แต่ถ้าเรามาหยุดที่บ้านนี้มันบอกว่าให้ทำแบบทั้งซ้ายขวาเลยก็แปลว่าถ้าเราปลดล็อกซ้ายขวาแล้วเราได้เงิน2บาทเลยนะอันนี้พยายามสอนในที่มันเราต้องใช้ความสามารถในการเรียนรู้เมื่อวานคือเมื่อวานลองเล่นแล้วมันมีผิดบ้างบางจุดนะแล้วก็ทิ้งการ์ดเนี่ยอันนี้คือดิสการ์ดนะแต่ว่าแอคชั่นเดียวที่เราจะสามารถเบิร์นการ์ดออกไปจากเกมเลยก็คืออันนี้ปลดล็อกอันนี้ที่ต้องขยับรถไฟถอยหลัง1ทีแล้วก็กากบาทคือเอาการ์ดอ่ะออกไปเลยเพราะว่าบางทีเนี่ยการ์ด1อ่ะเราไม่ค่อยอยากได้ไงวัว1มันไม่ค่อยดีเราไม่อยากให้มันกลับมันอยู่กองทิ้งแล้วมันกลับมาจั่วใหม่เราก็จะสามารถใช้แอคชั่นนี้ได้ก็คือเอาทิ้งออกไปนอกเกมเลยแล้วก็เมื่อไหร่ก็ตามที่เราซื้อวัวเนี่ยมันไปอยู่ในกองทิ้งนะไม่ได้มาอยู่ในกองจั่วนะเข้าใจไหมก็คือต้องไปเล่นให้การหมดก่อนถึงจะเอากองทิ้งมาสับใหม่โอเคจบถ้าจบเกมปุ๊บมาดูคะแนนกันทุก5บาทเป็น1คะแนนนะแล้วก็บ้านทุกหลังที่เราสร้างเนี่ยมันจะมีคะแนนอยู่มุมขวาบนก็นับคะแนนแล้วก็ดูว่าเมืองที่เราไปวางเนี่ยมีกี่คะแนนอย่างเช่นถ้าพี่วางอย่างนี้นะสมมติพี่วาง1 2 3อย่างนี้จบเกมพี่จะมีกี่คะแนนอ่ะกล้องไปไกลละอันนี้9คะแนนอันนี้6คะแนนอันนี้ไม่ได้คะแนนเพราะว่าอันนี้บอกว่าจะได้คะแนนก็ต่อเมื่อถ้าพี่วางตรงนี้วางตรงนี้มันถึงจะเป็น8วางตรงนี้ถึงจะเป็น6เป็นต้นอันนี้คือการนับคะแนนของเมืองสถานีด้วยสถานีทุกสถานีที่เราไปประจำการเนี่ยมันจะมีคะแนนบอกอยู่เห็นปะสถานีอุ้ยเด้งมาไกลอย่างเงี้ยแล้วก็ภัยพิบัติที่เราหยิบออกมาก็จะมีคะแนนเหมือนกันมีรูปโล่อยู่การ์ดวัวการ์ดวัวทุกใบที่เราซื้อนะจะมีคะแนนหมดเลยแล้วก็มันอยู่ในกองเราอะเราก็ตอนจบอะเราก็จะมาเปิดดูทั้งหมดเลยว่าเรามีทั้งหมดกี่ใบเพราะว่าไอ้การ์ดที่เป็นการ์ดวัวเริ่มต้นมันไม่มีคะแนนเห็นปะแต่การ์ดวัวทุกตัวที่เราซื้อมีคะแนนหมดเลยเราก็อยากซื้อวัวเยอะๆไงแล้วก็การ์ดออบเจกตีฟอย่างเงี้ยนะแล้วก็ใครเป็นอันนี้คืออะไรวะนี่คือนายสถานีปะแล้วก็เปิดรูปบุ๊กอยู่จำโลโก้ไม่ได้แล้วเอ้ยจำไอคอนไม่ได้คืออะไรอ๋อคนงานจำได้ละคนงานอันนี้คือคนงานคนงานเนี่ยถ้ามาอยู่ใน2ช่องสุดท้ายเนี่ยได้คนละ4คะแนนเลยนะแล้วก็ไอพวกที่เป็นไอเนี้ย3คะแนนบนกระดานแล้วเนี่ยที่เราปลดล็อกก็ได้คะแนนเหมือนกันแล้วก็ดิสอันเนี้ยอันสุดท้ายที่เราเล่นคนจนจบก็ประมาณนี้นะครับมันมีดีเทลตรงอื่นอีกอะไรนะดูไปดูก็พี่กำลังดูอยู่ว่ามันมีอะไรบ้างเขาบอกว่าถ้าเกิดสุดท้ายแล้วคะแนนจบเท่ากันก็เสมอกันไปนะครับไม่ต้องมาวัดว่ามีวัวกี่ตัวมีเงินเท่าไหร่นะถ้าคะแนนเท่ากันพอดีเป๊ะเลยตอนจบก็ถือว่าแชร์วิกตอรี่กันไปนะครับก็เกมก็เล่นประมาณนี้นะครับขอบคุณที่รับชมนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะซัดกับ2คนนี้โอเคไปละไปช็อปสินค้าออนไลน์ง่ายๆแค่กดลิงก์ในคอมเมนต์เพื่อซัพพอร์ตช่องบอร์ดเกม Wanderer ค่ะหากคุณเป็นแฟนเพจของบอร์ดเกม Wanderer และชอบดูหนังตอนนี้เรามีช่องรีวิวหนังด้วยนะติดตามได้ที่แฟนเพจ Facebook และ YouTube Channel ในชื่อ Movie Wanderer ฝากด้วยนะคะขอขอบคุณมินบุ๊กบอร์ดเกมอยากซื้อบอร์ดเกมคุณภาพราคาดีต้องที่มินบุ๊กบอร์ดเกมเข้าชมสินค้าทาง Shopee ได้ที่ลิงก์ในคอมเมนต์ได้เลยค่ะสนับสนุนโดย OA Furniture More Than A Furniture ร้านบอร์ดเกมบอร์ดเกม Academy วงเวียนใหญ่ Wizards of Learning บริการออกแบบบอร์ดเกมและสื่อการเรียนรู้คุณภาพ